สวัสดีครับวันนี้นะครับจะพามาเปิดบัญชีกับ Vantage FX การเปิดบัญชีกับ Vantage FX นะครับอันดับแรกเลยให้ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ vantagefx.com ก่อนจากนั้นนะครับให้เรากดตรงคำว่าบัญชีซื้อขายจริงตรงนี้นะครับสีแดงๆเมื่อเรากดคำว่าบัญชีซื้อขายจริงแล้วนะครับจะปรากฏหน้าจอที่เห็นดังต่อไปนี้นะครับให้ท่านเนี่ยกรอกประวัติส่วนตัวย่อๆนะครับโดยการกรอกชื่อนามสกุลนะครับเป็นภาษาอังกฤษตามด้วยประเทศที่อยู่อาศัยของท่านนะครับเบอร์โทรศัพท์มือถือของท่านนะครับที่อยู่อีเมลเมื่อกรอกเสร็จแล้วนะครับให้ท่านกดคำว่า Open Line Account ในหน้าถัดมานะครับระบบเนี่ยจะให้ท่านกรอกรายละเอียดเพิ่มเติมโดยอันดับแรกเนี่ยให้ท่านไปที่คำว่า Title ก่อน Title ตรงนี้นะครับก็จะเป็นคำนำหน้าชื่อของภาษาอังกฤษให้ท่านเลือกคำนำหน้าชื่อของท่านได้เลยจากนั้นให้ท่านดูรายละเอียดชื่อนามสกุลของท่านนะครับว่าถูกต้องหรือเปล่าจากนั้นนะครับให้ท่านไปคำว่า nationality นะครับหรือสัญชาติที่ท่านถืออยู่สำหรับชาวไทยนะครับให้เลือกคำว่าไทยจากนั้นนะครับให้ท่านดูรายละเอียดที่อยู่อีเมลพร้อมทั้งเบอร์โทรศัพท์ของท่านให้เรียบร้อยนะครับและเมื่อเราเลื่อนลงมานะครับจะมีให้กรอกวันเกิดของท่านก็ท่านก็ใส่วันเกิดนะครับเข้าไปปีตรงนี้นะครับเป็นปีค.ศ.จากนั้นนะครับให้ท่านใส่ประเทศที่ท่านเกิดนะครับในช่อง Place of Birth นะครับถัดมานะครับจะเป็นส่วนของ Identification Type เอกสารยืนยันตัวตนนะครับจะมีทั้งหมด3แบบแบบแรกนะครับก็คือบัตรประจำตัวประชาชนแบบที่2นี่ก็คือ Passport และแบบที่3นะครับก็คือใบขับขี่ให้ท่านเลือกอย่างเดียวนะครับใน3แบบนี้ในที่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นบัตรประจำตัวประชาชนทางด้านขวามือนะครับให้ท่านใส่รายละเอียดลงไปเป็นหมายเลขยืนยันตัวตนของท่านนะครับอย่างถ้าเกิดท่านเลือกเป็นบัตรประจำตัวประชาชนเนี่ยให้ท่านใส่หมายเลขประจำตัวประชาชนของท่านถ้าเกิดท่านเลือกเป็นพาสปอร์ตก็ให้ท่านใส่หมายเลขพาสปอร์ตของท่านลงไปนะครับถ้าเกิดท่านเลือกเป็นใบขับขี่ก็ให้ท่านใส่หมายเลขใบขับขี่ของท่านลงไปในช่องสุดท้ายนะครับถ้าเกิดท่านมี ID นะครับหรือว่าบุคคลที่ท่านต้องการอ้างอิงให้ท่านกดเครื่องหมายถูกตรงนี้นะครับกล่องสี่เหลี่ยมแล้วท่านก็กรอกรายละเอียดลงไปได้เลยนะครับจากนั้นเนี่ยให้ท่านกด next นะครับในหน้าถัดมานะครับจะเป็นรายละเอียดที่อยู่อาศัยให้ท่านเลือกประเทศที่ท่านอยู่อาศัยก่อนตามด้วยที่อยู่ภาษาอังกฤษของท่านนะครับตามด้วยจังหวัดเมืองที่ท่านอยู่อาศัยนะครับแล้วก็รวมถึงรหัสไปรษณีย์ในส่วนสุดท้ายนะครับเราจะเลือกเป็น no เนื่องจากว่าเราไม่ใช่ประชาชนชาวอเมริกันจากนั้นนะครับกด next ในส่วนถัดมานะครับจะเป็นเกี่ยวกับสถานะการจ้างงานและก็สถานะการเงินของท่านตรงนี้นะครับจะเกี่ยวข้องกับผู้กำกับดูแลทางการเงินของออสเตรเลียคำถามแรกนะครับจะถามสถานะการทำงานของท่านนะครับซึ่งจะมีช้อยส์ดังต่อไปนี้ข้อ1 นะครับก็คือถูกจ้างงานข้อ2ก็คือเป็นทำธุรกิจส่วนตัวนะครับอันที่3ก็จะเป็น retire แล้วส่วน4นะครับเป็นนักเรียนนะครับแล้วก็5ว่างงานให้ท่านเลือกสถานะของท่านนะครับคำถามต่อมานะครับจะถามถึงรายรับประจำปีของท่านนะครับให้ท่านใส่ตรงนี้เป็นหน่วยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐข้อถัดมานะครับจะถามว่าเงินเก็บหรือเงินลงทุนของท่านเนี่ยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับในข้อถัดมานะครับก็จะเป็นถ้าเกิดท่านต้องการลงทุนกับ Vantage FX นะครับท่านต้องการฝากเงินเท่าไหร่สุดท้ายนะครับจะเป็นแหล่งที่มาของเงินทุนส่วนใหญ่เนี่ยผมแนะนำว่าเป็น saving from prior employment นะครับหรือเงินเก็บที่ท่านได้จากการจ้างงานนั่นเองจากนั้นนะครับให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับระบบจะสอบถามถึงความรู้และก็ประสบการณ์ในการซื้อขายท่านนะครับคำถามแรกนะครับระบบจะถามว่าใน1สัปดาห์นะครับท่านซื้อขายมากน้อยขนาดไหนแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับจะถามว่าใน1สัปดาห์นะครับมูลค่าการซื้อขายของท่านเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับก็สามารถเลือกรายละเอียดตรงนี้เข้าไปได้นะครับและเมื่อเสร็จสมบูรณ์นะครับให้กด next ในหน้าถัดมานะครับเราเลือกแพลตฟอร์มการซื้อขายรวมถึงประเภทบัญชีที่ท่านต้องการใช้งานแพลตฟอร์มการซื้อขายนะครับของ Vantage FX เนี่ยจะมีอยู่2อย่างก็คือ MetaTrader 4และ MetaTrader 5
ส่วนใหญ่นะครับคนเทรด Forex เนี่ยจะใช้ MetaTrader 4ในข้อถัดมานะครับระบบจะให้เราเลือกประเภทบัญชีซึ่งในประเทศไทยนะครับจะมีประเภทบัญชีอยู่2ประเภทคือ Standard STP และ Raw ECN เท่านั้นนะครับให้ท่านเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งใน2ประเภทนี้ในข้อถัดมานะครับจะเป็นสกุลเงินในบัญชีให้ท่านเลือกสกุลเงินในบัญชีที่ท่านต้องการอย่างถ้าเกิดท่านต้องการเป็นดอลลาร์สหรัฐนะครับก็ให้เลือกเป็นดอลลาร์สหรัฐและในส่วนสุดท้ายนะครับระบบจะให้เรายินยอมเงื่อนไขการใช้งานในเดเวสนะครับก็ให้ท่านกดเครื่องหมายถูกตรงนี้ได้เลยจากนั้นนะครับกด next ในส่วนสุดท้ายนะครับระบบนะครับจะให้ท่านอัพโหลดเอกสาร2อย่างอย่างแรกนะครับจะเป็นเอกสารยืนยันตัวตนของท่านส่วนอย่างที่2นะครับก็จะเป็นเอกสารยืนยันที่อยู่อาศัยเอกสารยืนยันตัวตนนะครับถ้าเกิดท่านเลือกในตอนแรกเนี่ยจาก3แบบที่ผมได้บอกไปนะว่ามีบัตรประจำตัวประชาชนนะครับพาสปอร์ตแล้วก็ใบขับขี่เนี่ยท่านเลือกอันไหนนะครับให้ท่านอัพโหลดตัวนั้นลงไปนะครับอย่างผมเนี่ยเลือกเป็นบัตรประจำตัวประชาชนใช่ไหมครับผมก็ต้องอัพโหลดเป็นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนตรงนี้ด้วยเอกสารนะครับต้องเป็นภาพสีแล้วก็ชัดเจนนะครับเห็นรูปเห็นตัวอักษรต่างๆเนี่ยชัดเจนในส่วนที่2นะครับที่เป็นเอกสารยืนยันที่อยู่อาศัยบนหน้าเว็บไซต์นะครับจะปรากฏเอกสารทั้งหมดอยู่3ประเภทซึ่งได้แก่ใบเสร็จฐานอุปโภค Bank Statement และสำเนาทะเบียนบ้านสำหรับลูกค้าชาวไทยนะครับจะไม่สามารถใช้สำเนาทะเบียนบ้านในการยืนยันที่อยู่อาศัยได้ฉะนั้นท่านต้องเลือกเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับจากที่ผมจะพูดถึงต่อไปนี้ซึ่งได้แก่1นะครับคือใบเสร็จสาธารณูปโภคเช่นใบเสร็จค่าน้ำนะครับใบเสร็จค่าไฟหรือว่าใบเสร็จค่าใช้จ่ายเป็นต้นและ2นะครับก็คือเอกสารการเคลื่อนไหวธุรกรรมทางธนาคารหรือ Bank Statement นั่นเองโดยเอกสารนะครับทั้ง2ประเภทเนี่ยต้องระบุชื่อนามสกุลที่อยู่อาศัยปัจจุบันของท่านนะครับรวมถึงระบุวันที่ท่านออกเอกสารด้วยเอกสารนะครับต้องมีอายุไม่เกิน6เดือนนับตั้งแต่วันออกเอกสารและไม่อยู่ในรูปแบบการพิมพ์จากระบบออนไลน์ครับจากนั้นเนี่ยให้ท่านกด next นะครับแต่ในกรณีนะครับที่ท่านเนี่ยยังไม่มีเอกสารอยู่ในมือเนี่ยท่านก็สามารถกด next ไปก่อนได้แล้วท่านค่อยเข้าสู่ระบบภายหลังนะครับเพื่อมาอัปโหลดในภายหลังได้เหมือนกันเมื่อเราทำตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้วนะครับระบบจะบอกเราว่าตอนนี้เนี่ยท่านเปิดบัญชีกับบัญชีเดบิตเรียบร้อยแล้วรายละเอียดต่างๆในการเข้าสู่ระบบนะครับจะอยู่ในอีเมลของท่านและถ้าเกิดท่านอยากฝากเงินในตอนนี้นะครับให้ท่านกดฟันนาวตรงนี้ได้เลยหลังจากท่านดำเนินการเปิดบัญชีเรียบร้อยแล้วนะครับบัญชีเดบิตจะส่งอีเมลให้ท่าน2ฉบับโดยฉบับแรกนะครับจะชื่อว่า Client Portal Access นะครับเมื่อท่านกดเข้าไปนะครับอีเมลตัวนี้เนี่ยจะแจ้งท่านเกี่ยวกับอีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดนะครับสำหรับเข้าระบบ Client Portal ของท่านส่วนอีกอีเมลฉบับนึงนะครับจะชื่อว่า New MT4 Line Account นะครับถ้าเกิดท่านกดเข้าไปตรงนี้เนี่ยอีเมลจะแจ้งหมายเลขบัญชี MT4 รหัสผ่านรวมถึงเซิร์ฟเวอร์การซื้อขายของท่านซึ่งท่านต้องใช้ข้อมูลตรงนี้ในการล็อกอินเข้าสู่บัญชีการซื้อขายครับและเมื่อท่านเลื่อนลงมานะครับท่านสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมการซื้อขาย MetaTrader 4ของ WetterDevex ตรงนี้ได้เช่นกันนะครับก็จะรองรับตั้งแต่เป็น Windows นะครับiOS นะครับแล้วก็รวมถึง Android นะครับ iPhone iPad และนี่นะครับก็คือขั้นตอนการสมัครบัญชีกับ WetterDevex ขอบคุณครับ